สัปดาห์ที่แล้วทุ่งแสงตะวันนำเสนอความสนุกสนานของค่ายเครือซีเมนต์ไทยรักธรรมชาติซึ่งร่วมกันจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสำระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะในช่วง3วัน2คืนแรกพวกเราก็เรียนรู้เรื่องราวของชีวิตชายหาดผจญภัยในถ้ำพญานครและหลังจากนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวของทุ่ง3ระยอดซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะคะไปดูสิคะว่าเด็กๆสมาชิกค่ายทุ่งแสงตะวันได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างสักครู่ค่ะชุมชนของฉันมีป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่และมีแม่น้ำลำคลองหลายสายอยากอาศัยอยู่ในชนบทเพราะมีอากาศที่บริสุทธิ์มีต้นไม้มากและสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายจากโรงเรียนผมจะเล่นกับเพื่อนๆ เช่นแบดมินตันและขี่จักรยานแต่ต้องระวังขี้หมาเลี้ยงหมากันทั้งซอยปล่อยให้หมาขี้เต็มไปหมดสงสารคนกวาดถนนชุมชนและยอมเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีมลภาวะผู้คนส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ผมไม่มีเพื่อนครับต่างคนต่างอยู่แต่ผมก็เล่นกีฬาและมีครอบครัวที่ดีเล่นคอมพิวเตอร์และเล่นกอล์ฟด้วยบ้านของผมไม่ใช่เพียงบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยวันหยุดผมไปตกปลากับพ่อคนเกาะสีชังส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและลากปะการังไปด้วยทำให้ปะการังเสียหายปลาไม่มีที่อยู่อาศัยครับที่บ้านคุณยายปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักชีวภาพฉันภูมิใจที่เกิดในจังหวัดตราดแต่มีสิ่งที่ฉันเป็นห่วงเนี่ยเจอหนอนด้วงน้ำให้5หนอนด้วงตัวเต็มไว้ให้5เนี่ยประมาณ5กลุ่มนี้5กลุ่มนี้6ชุมชนหรือท้องถิ่นแต่ละที่มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่แตกต่างกันไปค่ะทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่อย่างทุ่ง3ระยอดในอุทยานแห่งชาติเขา3ระยอดก็มีเรื่องราวน่าสนใจให้เด็กๆชาวค่ายเครือซีเมนต์ไทยรักธรรมชาติได้ศึกษาเรียนรู้เป็นพวกแมลงถ้าพบชีปะขาวนี่ให้คะแนนไปเลยครับค่าดัชนีชีวภาพเท่ากับ10คะแนนชีวภาพก็คือไบโอติกชีวภาพอาจารย์สุพจน์สุขภัทรและกลุ่มเด็กรักทุ่งซึ่งเป็นทั้งสมาชิกค่ายและผู้ช่วยพี่เลี้ยงในค่ายนี้เริ่มคุ้นเคยกับทุ่ง3ระยอดจากการดูนกค่ะแต่หลังจากคลุกคลีและสัมผัสอย่างใกล้ชิดอาจารย์สุพจน์และเด็กๆบอกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาหลายอย่างในการตรวจคุณภาพน้ำโดยดัชนีชีวภาพเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลต้องเป็นแหล่งน้ำที่ไหลเตรียมอุปกรณ์ซักซ้อมความเข้าใจก่อนชวนกันไปเป็นนักสืบสายน้ำค่ะเราก็ต้องหาวิธีคัดออกมาทีละตัวนักสืบพร้อมปฏิบัติการแล้วค่ะทุ่ง3ระยอดมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 40,000 กว่าไร่เป็นแหล่งประมงสำคัญของชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเป็นแหล่งอาศัยทำรังวางไข่ของนกประจำถิ่นและนกอพยพหลาย10ชนิดรวมทั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบรุนแรงจากนากุ้งนักสืบสายน้ำสืบและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเหมือนกับเราอยากรู้ว่าบ้านของใครจะน่าอยู่สะอาดหรือสกปรกแค่ไหนก็ต้องทำความรู้จักคนที่อาศัยในบ้านแบ่งกลุ่ม
แบ่งพื้นที่เพื่อช่วยกันตรวจสอบน้ำในทุ่งสามระยอดค่ะสัตว์ตัวน้อยเหล่านี้มีขนาดเล็กมากต้องใช้แว่นขยายช่วยสังเกตรายละเอียดส่วนแผนภาพนี้เหมือนลายแทงขุมทรัพย์สำหรับค้นหาชื่อของสัตว์แต่ละตัวอย่างเช่นอยากสืบว่าตัวนี้ชื่ออะไรเริ่มที่จุดเริ่มต้นค่ะดูลักษณะของสัตว์ก่อนค่อยๆหาคำตอบตามลำดับขั้นตอนใช่หรือไม่ใช่ตามลูกศรไปเรื่อยๆแผ่นพับนักสืบสายน้ำนี้จัดทำโดยมูลนิธิโลกสีเขียวใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ทุกที่ทั่วประเทศโดยวิธีที่ไม่ยุ่งยากแถมยังสนุกเหมือนเล่นเกมเลยค่ะวิ่งบนผิวน้ำใช่หรือไม่ใช่ก็สัตว์ผิวน้ำใช่นี่เป็นพวกเนี้ยมีสองตัวมีแล้วก็ไอ้ตรงน่าลุ้นค่ะว่าคุณภาพน้ำในทุ่งสามระยอดเป็นอย่างไรปรากฏว่ากลุ่มนิ้วโป้งได้ค่าดัชนีชีวภาพของน้ำแค่ 4.7 คุณภาพน้ำจะทำยังไงครับสกปรกค่ะอยู่ในเกณฑ์สกปรกน่าสงสารธรรมชาติที่เรากินข้าวกันละ 6.4 6.4 แสดงว่าน้ำตรงสะพานนี้เป็นอะไรครับค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างสะอาดน้ำตรงใต้สะพานนั้นค่อนข้างสะอาดกิจกรรมนักสืบสายน้ำทำให้เด็กๆรู้จักทุ่งสามระยอดมากขึ้นรวมทั้งเห็นปัญหาของชุมชนยังมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากหลายชุมชนเดี๋ยวมาดูกันค่ะมันก็จะตายหมดสมาชิกค่ายมาจากหลายสิบชุมชนทั่วภาคกลางมีทั้งชุมชนเมืองและชนบทเด็กๆก็เลยแบ่งกลุ่มและเล่าเรื่องราวประสบการณ์รวมถึงปัญหาในชุมชนตัวเองตอนช่วงแรกจะเล่นสนุกเกอร์แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นเกมติดเกมเลยครับเกมกับคอมพิวเตอร์จะเล่นโดยใช้เงินเดิมพันแถวบ้านฝันแล้วก็เป็นโรงงานทำสลดพอมีน้ำเสียเขาก็ไม่ลำบัดตรงกินเหม็นผัดไปผัดมาก็เหม็นตลอดเลยเหม็นจริงเหม็นเป็นปีเลยแสดงว่าของแนนนี่น่าสนใจมากอาจจะเอามาพูดขึ้นมาคืนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของชุมชนที่เห็นได้ชัดเจนบรรยากาศแบบนี้พี่ๆตั้งใจให้เกิดขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เด็กๆแต่ละคนจะได้เปิดใจพูดฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชุมชนก่อนจะช่วยกันเลือกช่วยกันคิดวิธีการนำเสนอเพื่อนำไปเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังอีกครั้งค่ะขับจักรยานไปโรงเรียนตอนคืนวิ่งค่ะวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันตอนกลางคืนวิ่งทำอะไรอ่ะอันเรือออกก่อนเพื่อหยัดน้ำคิดเหมือนกันแล้วเปี๊ยกจะทำยังไงวิ่งไปท้ายเรือแล้วก็หยิบชูชีพแล้วก็กระโดดน้ำลงที่เขาบอกว่าจังหวัดสุพรรณที่บอกว่าทำรัดยางเหลือแต่คณาก็ไม่จริงเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยขี่ออกรถไม่ได้รถขี่ออกไม่ได้เลยตรงนั้นแหละติดคณาอบต.พวกอบต.พวกสสนี่เขาจะนี่ เวลาจะเลือกตั้งที่บอกเดี๋ยวเอาลูกรังเพื่อรัดยางจะมาลงให้ไม่ลงเลยหายเงียบนั้นเข้าไปโอ้โหแบบสะดุดกิ่งไม้ที่ไข่ลวกเพราะว่าค่ะไข่ลวกไข่นกจะมีปวดประมาณไม้นู้นถึงไม้นี้ปวดไม้ยาวที่เอกได้โอ้โหนึกว่ามันจะไม่อยู่มันอยู่มันกินงูนี่พอมันขึ้นมาหมาสองตัวเจ้าหน้าที่จับตะกรวดเฮ้าแต่ละกลุ่มพร้อมนำเสนอเรื่องราวจากชุมชนแล้วค่ะนั้นคนไม่ไหวจะกินเมนูที่หมาก็เลยไปบอกเจ้าของหมาบอกว่าอย่าปล่อยให้หมาขี้ทรงเด็ดนั่นเลยสวัสดีครับผู้ใหญ่
กลุ่มนี้นำเรื่องเครื่องมือจับสัตว์น้ำเจ้าปัญหาที่เรียกว่าโฮงพางมานำเสนอพร้อมเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นที่บ้านยี่สานอีกหลากเรื่องหลายรถจากประสบการณ์น่าประทับใจของสมาชิกภายในกลุ่มค่ะมากต้องทอนมากต้องทอนมากใจมากแล้วโรงงานก็บอกว่าแต่โรงงานก็แอบปล่อยออกมาทำให้ปลาน้ำเนี่ยแบบคลองเน่าเสียชาวบ้านก็เลยช่วยกันฟื้นฟูปัญหาการทำลายบุกรุกป่าชายเลนแก้ได้ถ้าชาวบ้านเข้มแข็งร่วมมือกันต่อสู้รักษาเหมือนคนบ้านเป็ดในจังหวัดตราดเข้มแข็งไม่นานปัญหานั้นก็จะหมดไปครับตบท้ายด้วยวงสนทนาประเด็นจากขี้หมาสุนากุ้งเอาดิถามขึ้นดิขึ้นดิขึ้นเรื่องดิหมาข้างบ้านเขามาที่อยู่หน้ารั้วบ้านครับก็เนี่ยก็แบบเท่าขี้วัวที่เห็นอ่ะมาดูมาดูมีเยอะกว่านั้นมีทั้งขี้หมาขี้แมวแล้วขี้ขโมยขี้หมาของแต่ละคนไปแล้วนะคะก็คงไม่มีอะไรก็คงเกี่ยวกับเศรษฐกิจของแถวนี้บ้างนะคะก็แถวรุ่งสามยอดนี่ก็มีนากุ้งโดนน้ำท่วมไปเที่ยวเลยนะคะก็ผมจะเป็นชุมชนเป็นชุมชนยังไงเป็นชุมชนแบบชุมชนป่าเชลใช่ไหมแล้วเป็นชุมชนแบบว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วไม่เหมือนทุ่งสาวระยอดเพราะทุ่งสาวระยอดนี่ชุมชนเขาคงจะแบบว่าต่อต้านเต็มที่แล้วแต่เขาคงจะแบบว่าสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยชุมชนของนี่จะไม่มีนากุ้งมีแต่ป่าเชลเพราะถ้ามีนากุ้งป่าเชลนี่ก็จะแบบว่าตายหมดแล้วเด็กๆเติบโตและเรียนรู้โลกจากการศึกษาสังเกตสิ่งรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนผู้คนธรรมชาติการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเรียนรู้ด้วยสายตาและหัวใจที่เปิดกว้างจะทำให้พวกเขารู้จักเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจความเป็นไปของโลกค่ะอยากเดินแบบเขาเพราะเห็นว่าเดินเร็วกว่าอยากกินแบบเขาเพราะเห็นว่าอร่อยกว่าอยากอยู่บ้านเขาเพราะเห็นไม่มีปัญหาอยากเป็นแบบเขาเพราะเห็นว่าเขาดีกว่าได้มาเดินกับเขาก็เร็วเท่าเรานี่นาได้กินกับเขาไม่เห็นว่าอร่อยกว่าได้อยู่บ้านเขาคิดถึงบ้านเราเป็นบ้านได้คุยกับเขายิ่งเห็นว่าเรามีค่ารู้เขารู้เรารู้เขารู้เรายิ่งรู้จักเขายิ่งรู้จักตัวเราเองหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและปัญหาต่างๆของแต่ละชุมชนแล้วเด็กๆก็มีแรงบันดาลใจนะคะสมาชิกค่ายหลายคนบอกว่ากลับไปถึงชุมชนตัวเองแล้วจะคิดโครงการแล้วก็ลงมือทำอะไรต่ออะไรตามที่หวังไว้ส่วนจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะค่ายของทุ่งแสงตะวันจัดมา3ครั้งแล้วครั้งแรกที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ภาคกลางหลายๆคนสงสัยว่าครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนเข้าใจว่าจะเป็นที่ภาคอีสานแต่ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรสมาชิกค่ายเป็นใครบ้างต้องติดตามต่อไปนะคะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายรายการค่ะหลายๆคนคงสงสัยว่าสมาชิกค่ายทุ่งแสงตะวันอยากจะจัดกิจกรรมที่ชุมชนกลับไปแล้วทำได้หรือไม่อย่างไรจะพยายามติดตามแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับจดหมายถึงทุ่งแสงตะวันระยะนี้มีใครบ้างน้องกอล์ฟเด็กชายชาติชายฮิรันมูลจากจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าติดตามรายการมีประโยชน์และมีสาระหลายด้านอยากให้พี่ทีมงานไปถ่ายทำที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
จังหวัดนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเด็กชายพานุวัฒน์จิตกล้าอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางชอบดูรายการแล้วจดจำไว้เป็นบทเรียนเสนอแนะมาค่ะให้ถามคำถามที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆแล้วพี่ๆจะรับไว้พิจารณานะคะขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่เขียนมานะคะสำหรับสัปดาห์หน้าทุ่งแสงตะวันจะเป็นเรื่องราวของกลิ่นไอล้านนาค่ะเราไปรู้จักกับนักดนตรีรุ่นจิ๋วที่ชื่อว่าแป๋งอมฤตค่ะ ก็พอดีครับก็เลยชอบเพราะว่าเสียงมันไม่เหมือนกับเครื่องดนตรีอย่างอื่น